วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ออกมาข้างนอกกับเฮียอีกแล้วเขาช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบกินมากเลยไอ้นานกระเทียมอะไรของเขาอ่ะก็เลยพามาร้านโรตีโอ่งนะคะซึ่งร้านนี้ดังมากๆเลยนะคะแถวทุ่งคุนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าร้านแล้วนะคะนี่ป้ายโรตีโอ่งนะคะเขาก็จะมีเมนูหลากหลายมากๆเลยให้เราเลือกนะคะแต่พอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะเขาไม่ให้เข้าไปทานในร้านแล้วก็ไม่ให้เข้าไปในร้านนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้แต่ยืนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะถ่ายกันอยู่แบบไกลๆแบบนี้นะคะนี่วิธีการทำนะคะเขาก็จะเอาแป้งนะคะมาตีแล้วก็แบร์แล้วก็เอามาวางไว้บนผ้าแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ทาแป้งนะคะให้รอบๆแล้วก็ไปแปะนี่ไปแปะในเตาแบบนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นฐานนะคะแล้วก็ย่างแบบนี้นะคะเขาก็จะคอยเกลี่ยฐานดูฐานนะคะเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเวลาย่างโรตีออกมามันจะได้แบบว่ากรุบกรอบกำลังดีนะคะเขาก็จะต้องคอยเช็คไฟอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ตอนนี้ก็จะได้แล้วนะคะได้มาแล้ว1อันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเฮียก็จะสั่งไปทั้งหมด6ชิ้นนะคะก็จะเป็นแป้งธรรมดาที่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะ3ชิ้นแล้วก็จะเป็นแป้งที่ทาเนยกระเทียมอีก3ชิ้นนะคะสำหรับรสชาตินะคะอันที่แบบว่าไม่ทาเนยกระเทียมมันก็จะออกแบบกรุบๆนะคะมันๆเค็มๆนะคะก็อร่อยดีนะคะแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงก็คือจะทาเนยกระเทียมนี่นะคะนี่ๆเนยกระเทียมที่เขาทาอยู่นะคะรสชาติก็จะออกหอมๆมันๆ นะคะออกเค็มนิดๆจะไม่หวานเหมือนโรตีทั่วไปที่เรากินกับอบังที่เข็นผ่านหน้าบ้านเรานะคะจะไม่เหมือนกันเลยโอเคเขาทาแบบโอ้โหฉ่ำมาก บอกเลยทาแบบฉ่ำมากเฮียบอกว่าถ้าจะกินให้อร่อยต้องนี่เลยกินกับชานมร้อนนะคะขอบอกใครที่ชอบอาหารสไตล์นี้ก็ลองแวะไปทานดูนะคะเขามีอาหารหลากหลายมากๆเลยร้านเขาก็จะอยู่ตรงตลาด61นะคะอยู่บางมดทุ่งคลุนี่เองค่ะเป็นร้านดังเลยนะถ้าใครชอบก็ลองแวะไปทานดูนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมคลิปพี่มาตลอดเลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องคิวซ่าชาแนลไปตลอดเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะ